มาดูต้นนี้กันค่ะวันนี้ก็วันอะไรเนี่ยวันจันทร์นะคะช่วงเที่ยงค่ะแดดกำลังดีเลยค่ะกำลังดีกำลังร้อนต้นนี้ชื่อ My Garden นะคะสีชมพูอ่อนๆดอกใหญ่มากหอมมากด้วยดอกประมาณ 13-14 เซนนะคะดอกใหญ่สวยแล้วก็หอมมากสีชมพูอ่อนบอกบางเลยล่ะค่ะสีหวานแหววมากเลยนะคะดอกตุ่มๆกำลังมาค่ะนี่ค่ะเริ่มแย้มสีแล้วต้นนี้สูงใหญ่นะคะตอนนี้ก็ประมาณ2เมตรกว่าได้ค่ะต้นนี้ตอนตัดแต่งกิ่งนั้นก็ประมาณเม็ด10กว่าเซนค่ะพอแตกใบแตกกิ่งมาก็จะสูงประมาณ2เมตรกว่าเวลาตัดแต่งกิ่งนะคะไม่สูงมากก็เป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่ากว่าที่มันจะดอกกิ่งที่มันยาวขึ้นมามันจะทำให้กุหลาบต้นสูงต้นใหญ่เวลาเรามาดูก็จะต้องยืนแงนคอตั้งดูสูงมากก็ไม่ค่อยดีค่ะตัดพอดีพอประมาณนะคะเป็นทรงพุ่มธรรมดาปลูกมาหลายปีแล้วค่ะสวยงามนะคะทั้งใบทั้งต้นและดอกทนทานค่ะนี่ค่ะต้นใหญ่กอใหญ่นะคะเนี่ยช่วงก่อนหน้านั้นก็ดัดไม่ใช่เด็ดกิ่งตาบอดไปแล้วนะคะกิ่งที่ไม่ดอกพอเราเด็ดนี่ค่ะกิ่งใหม่มันก็จะแตกมาเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแดงๆเนี่ยกิ่งใหม่มันก็จะแตกมากิ่งที่ไม่ดอกกิ่งที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงเด็ดทิ้งไปเนี่ยมันก็จะผลิตกิ่งใหม่มาให้เราค่ะนะคะเห็นไหมคะแดงๆเนี่ยเยอะเลยนี่ค่ะแตกมาแถวนี้เนี่ยนี่ก็มีแล้วข้างในนั้นก็มีค่ะนี่ค่ะเนี่ยแดงๆเนี่ยนะคะถ้าเราเด็ดกิ่งตาบอดออกกิ่งใหม่ก็จะรีบแตกขึ้นมาให้ประมาณนี้ละค่ะเนี่ยกิ่งตาบอดที่มันไม่ดอกนะคะมันจะแตกกิ่งใหม่มาให้เราโอกาสที่จะดอกก็อยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยเพี้ยเริ่มมาแล้วนะคะเห็นไหมคะตัวเขียวๆเล็กๆเนี่ยเนี่ยเพี้ยพอเราจับมันก็จะเป็นสีในมือเราเนี่ยไปไหนล่ะเพี้ยเริ่มมาแล้วนะคะไม่ใช่ไม่มีนะคะมีค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าฝนไม่ตกจะฉีดยาค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเหลือเกินดูใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะกำลังมานะคะก็ประมาณนี้ค่ะต้นนี้ก็เนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งคะที่ไม่ได้มาถ่ายอากาศก็อาทิตย์นี้น่าจะเริ่มอุ่นขึ้นนะคะคงจะ20องศาได้ที่ผ่านมาก็ฝนยังตกเกือบทุกวันเลยนะคะช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนค่ะสิ่งที่ต้องระวังคือเชื้อรานะคะเชื้อราที่มากับฝนนี่แหละค่ะแล้วก็ใบเหลืองใบร่วงใบที่เป็นจุดดำๆนะคะฉีดยาก็เอาไม่อยู่นะคะรักษาไม่หายก็ต้องทำใจค่ะทำได้อย่างเดียวสีเหลืองนั่นก็มาการ์เร็ตนะคะต้นนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีนะคะชื่อ My Garden ค่ะต้นนี้แนะนำเลย